ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็ขอบพระคุณท่านผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้นะครับท่านรังสิมันต์โรมความจริงพรบ.เราหลายฉบับทุกวันนี้ก็แปลกนะเวลารัฐบาลจะไม่เอาอะไรก็ทำเป็นเท่นะบอกเดี๋ยวจะเอาครม.เอาเข้าครม.ไปศึกษาความจริงก็ไม่เอาแต่ต้นนะครับแต่พูดเหมือนให้มันเป็นหลักการพอนำไปศึกษาเสร็จกลับมาก็บอกเฮ้ยไม่เอาแล้วก็ไม่รู้ศึกษายังไงก็ศึกษาคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าร่างพรบ.ฉบับไหนไปก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นผมเรียนท่านประธานว่ามันก็แปลกในรัฐบาลชุดนี้ก็มาบ่อยแล้วพรบ.ที่ออกไปก็เจออย่างนี้ผมบ่นให้ท่านประธานฟังนะครับอย่างนี้นะครับคือเรียนอย่างนี้ว่าร่างพรบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยผมได้ดูเอกสารที่ครม.เอาให้ผู้แทนกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะให้ความเห็นก็ถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกก็เปิดออกมาก็แทบจะเป็นมันเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันนะถ้าถ่ายเอกสารได้คงถ่ายไปแล้วล่ะเพราะแนวคิดอะไรต่างๆก็เป็นระบบราชการล้วนๆสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งออกมาตั้งแต่ปี40ในพรก.นั้นน่ะแน่นอนยุคนั้นมันอาจจะเหมาะกับสถานการณ์นั้นแต่ยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกสถานการณ์หนึ่งเราจะเอามาใช้ทุกอย่างไม่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องเอากฎหมายปฏิวัติตั้งแต่จอมพลป.พิบูลสงครามมาสิครับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาไม่ต้องแก้กันเลยอันนี้ความปรารถนาดีของผู้เสนอของคุณรังสิมันต์โรมและคณะนั้นน่ะเขาปรารถนาที่ใช้เป็นพรบ.แล้วให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนออกดูดีชั่วทีห่างยังไงพวกเราก็ยังได้พูดคุยกันในความเห็นต่างๆของตัวแทนกระทรวงกลาโหมผมก็พอที่จะคัดมาเล็กน้อยนะครับท่านประธานนะร่างพรบ.ที่เสนอที่เขาไม่ด้วยนะครับกำหนดหน่วยงานตรวจสอบมากขึ้นในพระราชบัญญัติเมื่อชั่งน้ำหนักดูแล้วอาจจะกระทบกับประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยมาก็ประหลาดอีกหน่วยงานดูแลมากขึ้นมันต้องจะดีนะครับมันจะไปกระทบความสงบอย่างไรถ้าเราเปิดใจกว้างหน่อยว่าวันนี้โลกมันกว้างแล้วอะไรที่เขาไปดูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันนะครับเพราะนั้นกระทรวงกลาโหมก็ให้ความเห็นไม่เห็นด้วยก็จะไปเห็นด้วยกับพรก.เดิมพรก.ฉุกเฉินสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีด้วยบอกว่าร่างพรบ.อาจทำให้เกิดความขัดแย้งแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องก็เป๊ะเหมือนการปฏิบัติงานผมก็ยังมองเห็นไม่ออกว่ามันจะขัดแย้งกันยังไงในเมื่อเราออกพรบ.ไปแล้วเนี่ยคนที่ออกพรบ.ก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยผมเชื่อว่ากฎหมายที่ออกไปรับรองว่าเขาจะต้องดูว่าผู้ปฏิบัติได้หรือไม่อันนี้ความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่เห็นด้วยนะครับท่านประธานนะสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติก็มาคล้ายๆกันนะบอกว่าพรก.ฉุกเฉินที่มีเนี่ยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ก็เหมือนลอกกันมาเหมือนทุกอันนั่นแหละครับเนื่องจากสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติได้จริงท่านให้ความเห็นอย่างนี้คือพอจะไม่รับแล้วก็เขียนดีเขียนเท่แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับถามว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเช่นนี่สำนักงานข่าวกรองนะเขาบอกว่าเช่นกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แปลว่ามีพรก.ฉุกเฉินแล้วสถานการณ์ภาคใต้ดีขึ้นเหรอครับมันพิสูจน์เหรอครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าดีขึ้นไม่มีอะไรแล้วเหรอครับสรุปแล้วมันก็เดินไปอย่างเดิมเสียหายงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ก็ไปแบบเก่าปีนึงไม่รู้เท่าไหร่ถ้าคิดเป็นตัวเลขผมขี้เกียจจำมันมากเกือบ20ปีเนี่ยมันมากการแก้ไขปัญหาแน่นอนล่ะมันต้องมีปัญหาแต่ว่าในเมื่อเขาจะออกกฎหมายที่มันทำงานได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นก็ได้ทำไมไม่ทำเราจะไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆทำไมอันนี้เป็นความเห็นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดก็มาด้วยนะครับไหมครับมาด้วยคือไม่เห็นด้วยกับพรบ.ที่เขาเสนอว่ากรณีตัดอำนาจการในการกำหนดห้ามเสนอข่าววันนี้
จะไปกำหนดกฎเกณฑ์บังคับคนจะเสนอโน่นเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆโลกมันไปไกลโลกมันกว้างข่าวสารต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีมากมายแล้วก็บอกว่าทางอัยการสูงสุดบอกว่าตัวแทนนะครับเนื่องจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข่าวบิดเบือนจำนวนมากท่านรู้ด้วยนะว่าบิดเบือนก็ไปทำความจริงเถอะครับข่าวที่บิดเบือนแก้ง่ายนิดเดียวคือหน่วยราชการทำความจริงให้ปรากฏทุกวันนี้มันจะบิดเบือนไม่บิดเบือนก็เนื่องจากภาคราชการเนี่ยไม่ทำความจริงให้ปรากฏไปโกหกอะไรเขาไว้ไปตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรเขาไว้เพราะนั้นท่านไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องข่าวเนี่ยถ้าเขาจะกำหนดกฎเกณฑ์ก็ทำได้เพราะผมเชื่อว่าท่านประธานนะหน่วยราชการเนี่ยไม่สามารถกำหนดการออกข่าวการออกสื่อได้มันมีหลายช่องทางทั้งทวิตเตอร์โอ้เยอะแยะเลยท่านจะไปกำหนดอย่างนั้นมันไม่ได้ท่านต้องไหลตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็ทำตามนั้นอ่ะพอไม่รับก็คล้ายๆกันกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันกระทรวงการต่างประเทศก็มาด้วยก็เหมือนกันล่ะครับบอกการขยายระยะเวลาต่างๆเป็น30วันซักมันเป็นความยุ่งยากเพราะนั้นเวลาพรบต่างๆที่เดินเข้าไปสู่รัฐบาลใช้เวลานานแล้วกลับลงมาก็ไม่เอาท่านประธานนะต่อไปนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่เอาแต่ต้นดีไหมครับโหวตกันแต่ต้นจะได้รู้เราจะได้คณะผู้เสนอในสมัยต่อไปเขาจะได้เสนออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนื่องจากว่าถ้าตกสมัยนี้เราก็เสนอทางคุณรังสิมันต์โรมก็เสนออีกไม่ได้ในกรณีที่เป็นพรบชนิดเดียวกันเพราะนั้นฝากกราบเรียนว่าไปยังครม.ว่าบางเรื่องที่เป็นพรบที่มีความจำเป็นในการทำงานในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนนี่ยังไม่รวมถึงว่าเรื่องอื่นๆที่จะต้องป้องกันการชุมนุมอะไรต่างๆนี่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่จนเลยเกินไปไม่ได้รับการพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะนั้นเรื่องนี้ผมยังเห็นด้วยว่าพรบที่เขาเสนอสมควรจะรับเข้าสู่การพิจารณาและตั้งกรรมาธิการครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ